s a l มอนพอดแคสต์มันสดอร่อย ในยุคนึงเนี่ยทวีปเอเชียเคยถูกจับตามองครับว่าจะเป็นทวีปที่เกิดใหม่ทางเศษรษฐกิจประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศแรกในทวีปเอเชียนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการกล่าวขานกันว่าเฮ้ยไทยจะมาเป็นเสือโตที่5แห่งเอเชียมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าก่อนหน้านี้มันต้องมี4ตัวแรกอยู่แล้วซึ่งเสือ4ตัวนั้นประกอบไปด้วยสิงคโปร์ไต้หวันเขตปกครองพิเศษฮ่องกงแลวก็เกาหลีใต้ที่ต่อมาสามารถก้าวไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเกาหลีใต้เนี่ยเพิ่งขยับมาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเมื่อประมาณปี2 0 9 2 ในยุคหนึ่งเนี่ยประเทศเกาหลีใต้ก็เคยประสบกับวิกฤตยอยู่เหมือนกันนาสิ้นปี1996เนี่ยหนี้ต่างประเทศของเกาหลีใต้สูงกว่าร้อยละ58ของหนี้สินทั้งหมดขณะที่เงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยลดลงมากเพราะว่ามีการไหลออกของเงินต่างประเทศมากกว่าการไหลเข้า เศรษฐกิจของเกาหลีใต้เริ่มชะลอตัวลงมีการส่งออกน้อยลงในขณะเดียวกันก็มีการนําเข้าสูงขึ้นมาทําให้รัฐบาลนะครับเผชิญกับแรงกดดันในการขายเงินวอนนะครับรัฐบาลจึงต้องเอาเงินทุนสํารองออกมาใช้เพื่อรักษาระดับค่างเงินจนสุดท้ายแล้วเงินทุนสํารองก็ค่อยๆหมดไปภาพจะคล้ายๆกันเลยกับตอนที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งและเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายทศวรรษที่90ครับในช่วงปี1997 โดมิโน่ของวิกฤตเศรษฐกิจก็เริ่มต้นที่ประเทศไทยและก็ซัดๆัดัมาเรื่อยๆจนเกิดที่เกาหลีครับแต่ตอนนี้เรามาทําความรู้จักกับวิกฤตการเงิน IMF ที่เกาหลีใต้กันครับสถาบันคุ้มครองเงินฝากร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ p r e เซนต์มันนี่อมาเกดอนวันเงินตราวินาท สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่แอมเบเดอนซีซั่น2องตอนสุดท้ายเสียงเศร้าเลยอยมันบอกว่ามันเดินทางมาไกลนะเ,<อ>เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันตอนท้ายนะว่าเรารู้สึกอย่างไงบ้างกับการ<ม>ทํารายการนี้มันเดินทางมาไกลแต่ว่าคนฟังบอก อะไรวะกลับมาแป๊บเดียวเอง <laughs> <laughs> เออแต่ว่าผมว่ามันดีแล้วเวย้ยกับการที่เรามาเป็นซีซั่นซีซั่นเนาะเพราะว่าแต่ละซีซั่นเนี่ยมันมีช่วงที่เราสามารถพักแล้วก็ไปลองคิดทบทวนว่าแบบซีซั่นหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรดีวะให้มันมีความเซอร์ไพรส์เสือดขึ้นเพราะว่าอย่างเช่นเนี่ยซีซั่นหนึ่งมาซีซั่นสองเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเราเล่าเรื่องแบบบริษัทมากขึ้นมีแนวนูน้นแนวนี้ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่ามันทําให้เราเห็นวิกฤตการเงินในห,หลากหลายรูปแบบหรือว่าหลากหลายมิติมากขึ้นเนาะใช่เอ มีความเป็นซีรีส์ซีซั่นเนี่ยก็นึกถึงประเทศประเทศหนึ่งขึ้นมาที่เหมาะเหลือเกินที่จะเป็นประเทศปิดท้ายของซีซั่นสองเราครับผมก็ทุกคนที่กดเข้ามาฟังเนี่ยคงก็เห็นอยู่แล้วแหละเนาะว่าท็อปิกเราเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้อ่าใช่ใช่ใชนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็ในเมื่อเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของซีซั่นนี้ก็ต้องขอบคุณทาง DPA กับกอล่ตด้วยใช่ใช่ครับที่สปอนเซอร์ให้กับเราในซีซั่นที่สองนี้เฮ้ยเราห้ามทําสิ่งเศร้าเดียวโอ้ไม่ได้เพราะว่าครับผม อู้ไปก่อนไหมอู้ไปก่อนอู้ไปก่อนอู้ไปก่อนละกันนะครับโอเคนะฮะก็วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงวิกฤตที่พลาดความฝันของชาวเกาหลีใต้ไปนะครับในช่วงหนึ่งคือในตอนนี้เราหยิบขึ้นมาทำเพราะว่าในช่วงที่เบรกซีซั่นที่หนึ่งไปอ่ะมันมีซีรีส์หนึ่งนะครับเกิดขึ้นมานะครับก็คือเป็นซีรีส์ในเรื่องของ25 21นะครับที่บอกเ่ามันบอกเล่าเรื่องราวของบรรยากาศ วัยรุ่นเกาหลีใต้ในยุคหลังวิกฤตอซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เศร้ามากพี่ปันดูยังผมดูแค่ผ่านๆแต่ว่าคือไม่ได้คือเห็นเห็นแบบเขาคัดไฮไลท์อะไรเงี้ยมาแล้วก็นั่งดูก็เอออยากจริงๆก็อยากดูนะไม่จะหาเวลาไปดูอยู่ผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการที่เขาเอาเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมาหยิบทำเป็นซีรีส์นะครับออกมาสะท้อนให้เห็นว่าในยุคนึงเนี่ย ประเทศเกาหลีใต้ก็เคยประสบกับวิกฤตยอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งในเวลานั้นนะครับต้องบอกว่าเกาหลีใต้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศเติบโตในทวีปเอเชียเพราะว่าในยุคหนึ่งเนี่ยทวีปเอเชียเคยถูกจับตามองครับว่าจะเป็นทวีปที่เกิดใหม่ทางเศรษฐกิจ <c oughs> นะครับอย่างที่เคยเล่าไปในตอนต้มยำกุ้งเนี่ยว่า ไอ้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศแรกในทวีปเอเชียนะครับแล้วก็เป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่เลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการกล่าวขานกันว่าเฮ้ยไทยจะมาเป็นเสือโตที่5แห่งเอเชียมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าก่อนหน้านี้มันต้องมีตัวเ,ออเสือสี่ตัวเออสตัวแรกอยู่แล้ว uh huh. ตัวที่1 23 4ซึ่งเสือสตัวนั้นประกอบไปด้วยสิงคโปร์ไต้หวันเขตปกครองพิเศษฮ่องกงแล้วก็เกาหลีใต้อ่าฮะนะครับ อย่างที่เรารู้แหละว,ว่าเสือตัวที่5อย่างเราเนี่ยเขาไปไม่ถึงฝันนะครับเราเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเล่นงานก่อนนะครับในขณะที่เสืออีก4ตัวเนี่ยในเวลานั้นหลังจากที่เราเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยมี2ประเทศแล้วก็1เขตเศรษฐกิจที่ต่อมาสามารถก้าวไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับตามการรับรองของ IMF ก็คือไต้หวันสิงคโปร์และก็ฮ่องกงส่วนเกาหลีใต้เนี่ยเพิ่งขยับได้ไม่นาน ก็คือ,อขยับเอ,เออเพิง่งเพิ่งขยับมาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเมื่อประมาณปี 2019, 2020, 2 0 1 9 2น2 0ไม้ัน่นานมานี้<ม>เองผมเพิง่งเพิ่งรู้นั่นแปลว่ามันน่าจะต้องมีเกณฑ์บางอย่างปะ่ะพี่ปันที่ที่สามารถชี้วัดได้ว่าประเทศเนี้ยมันคือประเทศที่พัฒนาแล้วใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วอะครับมีหลายเงื่อนไขที่เขาใช้ชี้วัดกันแต่ว่าอันนึงเลยที่ชัดเจนเลยก็คือเรื่องของรายได้มวลรวมต่อหัวหรือว่า GDP per capita นะครับ GDP per capita เนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0นบาทต่อปีต่อหนึคนใช่ไหมต่อหนึ่งคนนะครับซึ่งรายได้ประชาชาติเฉลี่ยของสิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่2.5ล้านบาทต่อปีโคตรรวยไม่รวยจังหวะฮ่องกงอยู่ที่1.88ล้านบาทต่อปีนะครับแล้วก็เกาหลีใต้1.34ล้านบาทต่อปีไ <c oughs> ต้หวัน1.26ล้าน 1, 26, บาทต่อปีส่วนประเทศไทยครับอยู่ที่2 3 8 0 0 0 บาทต่อปีก็คือห่างกันหลายเท่าเหมือนกันก็ยังห่างกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วในเอเชียอยู่เยอะนะครับ,รบแต่ว่าก็อีกครึ่งหนึ่งอ่ะจะขึ้น<อ>ไปถึงเกณฑ์ที่เขาบอกว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งเราก็อ,อยู่ในระดับที่เป็นประเทศที่กําลังพัฒนามานานแล้วอยู่เหมือนกันครับนะครับ สาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกาหลีใต้เนี่ยกลายมาเป็นประเทศที่พัฒนาช้ากว่าคนอื่นเออคือช่วงเสือเสือสี่ตัวแรกอะก็คืออย่างที่บอกว่ามีเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในนั้น <S <S แต่ว่าเสือสามตัวมันกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วไปก่อนแล้วแล้วก็มีเกาหลีใต้ที่ตามมาทีหลังสาเหตุที่ทําให้เขาพัฒนาช้ากว่าคนอื่นเนี่ยเพราะว่าในช่วงปี1997ในช่วงที่ไทยอะครับเจอวิกฤตต้มยํากุ้งเนี่ยเกาหลีใต้เองก็เจอวิกฤตเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน <S 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 นะครับก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้น่ะ เอาจริงๆเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับประเทศไทยเพียงแต่ต่างกันที่ต้นตอแล้วก็สาเหตุนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ผลกระทบเนี่ยก็มีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขากลายมาเป็นประเทศที่พัฒนากลายมาเป็นเ e เวล็อป o u น t r y ได้นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อตอนท้ายเนาะว่าเพราะอะไรนะครับแต่ตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับวิกฤตการเงิน IMF ที่เกาหลีใต้กันครับดีครับน่าสนุกครับครับผม อ่ะเราต้องทำความรู้จักกับประเทศเกาหลีใต้ก่อนนะครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงปีคิตศักราช1960หรือประมาณ40กว่าปีที่แล้วเนี่ยเกาหลีใต้คือหนึ่งในประเทศที่ถือว่าเป็นประเทศที่ยากจนแล้วก็ล้าหลังที่สุดในภูมิภาคเอเชียเพราะว่าเขามีความบอบช้ำที่ได้รับจากสงครามเกาหลีเราอาจจะนึกภาพไม่ออกเนาะว่าเกาหลีนี่นก็เคย ยากลําบากเคย<ช>ตกต่ำมาก่อนจริงๆมันเคยมีภาพอันนึงที่เปรียบเทียบใค้เห็นนะครับรู้สึกว่าช่วงที่ไทยมีรถไฟใช้อะเกา,าหลีใต้ยังแรงแค้นอยู่เลย<อ>นะฮะคือในช่วงนั้นเนี่ย ประธานาธิบดีหลังจากที่เกิดสงครามเกาหลีเนี่ยประธานาธิบดีครับพักจองฮีผู้นําภายใต้ระบอบเผด็จการอาหารได้พัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นนะครับแต่ก็ติดเรื่องของปัญหาคอร์รัปชันด้วยการปกครองแบบทหารอยู่นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยประธานาธิบดีพักจองฮีเนี่ยต่อให้พัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นมาได้บ้างเนี่ยแต่มันก็ยังไปได้ไม่สุดเขาถูกลอบสังหารในช่วงที่ดํารงตําแหน่งอยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็น ประเทศเกาหลีใต้ภายใต้การนําของนายพลชอนดูวันนะครับ,รบก็พัฒนาประเทศขึ้นขึ้นมาแบบเติบโตดีเลยนะครับประเทศเกาหลีใต้ในช่วงนั้นนะมีการเกินดุลทางการค้ากับต่างประเทศหลายปีติดต่อกันด้วยกลยุทธ์หลักๆของเขาเลยก็คือการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับทำให้เศรษฐกิจ ในประเทศในช่วงนั้นเนี่ยเติบโตอยู่ที่ประมาณ10%ต่อปีในช่วงประมาณปี1 9 8 2จนถึงปี1988ก็ถือว่าเป็นเรทที่น่าพึงพอใจประมาณนึงนะถือว่าเติบโตดีเลยนะครับผมซึ่งมาเติบโตอย่างนี้ทุกปีนะครับคือไม่ได้แปลว่าเติบโต10% 10%สทุกปีนะแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วครับเขามีการเติบโต,ตประมาณ10%ตต่อปีนะครับคือเศรษฐกิจในยุคนั้นนะแม้จะเติบโตดีด้วยการพึ่งพาอุตสาหกรรมหนักเนี่ย แต่ก็ยังติดอยู่เรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของการปกครองนะฮะในเวลานั้นเนี่ยมีการเรียกร้องให้ปกครองประเทศแบบประชาธิปไตยจากทางนักศึกษานะครับซึ่งเหตุการณ์ขายประเทศไทยเลยนะครับก็มีเหตุสลดเกิดขึ้นในปี1980กแล้วก็ในปี1987ที่ประชาชนทั่วประเทศเนี่ยลุกฮือขึ้นมาเพื่อล้มระบอบเผด็จการนะครับแล้วก็พยายามปูทางประเทศเนี่ยสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้ในที่สุดนะครับหลังจากที่ประเทศเริ่มมีความเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ย ความยิ่งใหญ่ของเศรษฐกิจเกาหลีใต้ครับก็เลยก่อตัวขึ้นนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยมีการพัฒนาตัวเองจากอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไปเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเพิ่มมูลค่ามากขึ้น<ม>เช่นมีการใส่ความครีเอทีฟเข้าไปาในอุตสาหกรรมต่างๆมากขึ้นนะครับโดยเขาเนี่ยได้รับแบบอย่างมาจากศัตรูเบอร์หนึ่งของชาติเาก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับ<ม>ก็คืออย่างที่เคยเล่าไว้ว่าก่อนที่จะเกิดบาブルเคฮิเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ย มีความเขาเรียกว่าความสร้างสารรค์มีนวัตกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมาก<า>ใช่แล้วก็พอเกาหลีใต้เห็นแบบญี่ปุ่นทำทำทำไว้ได้ดีแล้วเนี่ยเขาก็พยายามทําให้นวัตกรรมของเขาเนี่ยเกิดขึ้นมาเหมือนกันนะครับประกอบกับในช่วงเวลานั้นเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเจอสนธิสัญญาพาราซ่านะครับทาให้อํานาจของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับการส่งออกเนี่ย ก็เลยเริ่มกระจายตัวมาอยู่ในมือของเกาหลีใต้มากขึ้นนะครับที่เห็นได้ชัดเลยคือเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับอย่างเช่นรถยนต์ยี่ห้อฮุนไดแล้วก็แดวูคือฮุนไดก็อาจจะเป็นตัวหลักๆของเขาคล้ายๆกับฮอนด้าโตโยต้าอะไรอย่างนี้เนาะ การเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ในยุคนี้เนี่ยก็เริ่มขยับขยายนะครับแต่ว่าขยับขยายเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากกลุ่มมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนนะครับที่เรียกกันว่ากลุ่มแชโบนะครับลักษณะจะคล้ายๆกับกลุ่มเคเลสึในประเทศญี่ปุ่นนะครับกลุ่มแชโบเนี่ยจริงๆกลุ่มนี้มีอำนาจอยู่เบื้องหลังประเทศมานานแล้วคือเป็น กลุ่มอานาจที่เป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับว่ามีการทําการค้านะครับแล้วก็มีอิทธิพลอยู่ในเบื้องหลังของประเทศมานานแล้วนะครับตัวอย่างของแชรโบนะครับรายใหญ่ๆเนี่ยหาอันดับแรกของประเทศเกาหลีใต้เนี่ยที่ปัจจุบันนี้ยังมียังมีการทําธุรกิจแล้วก็ยังได้นับว่าเป็นกลุ่มมหาอํานาจอยู่ครับก็คืออันดับแรกเลยไม่มีใครไม่รู้จักซัมซุงนะครับซัมซุงนะฮะคนที่สก็คือ เอสเคกรุ๊ปเอสเคกรุ๊ปเนี่ยจะเป็นลักษณะขายกับแอดวานหรือ AAS ของประเทศเราอะไรประมาณนี้เครือข่ายโทรศัพท์เครือข่ายการสื่อสารนะครับฮุนไดนะครับ LG Group อ่า LG Group ก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็มีธุรกิจอื่นๆอีกมากมายรวมถึงลอตเต้นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกแหละว่าคล้ายๆกับกลุ่มเคเดซึในประเทศญี่ปุ่นก็คือเขาจะเป็นกลุ่มมหาอำนาจใหญ่ๆที่มีบริษัทภายในเครือเนี่ยเยอะแยะมากก็วางรากฐานเศรษฐกิจ ใช่กับประเทศใช่การมีกลุ่มแชโบเนี่ยก็เหมือนมีตัวแทนของภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการสําคัญนะครับมันก็เลยผลักดันให้ประเทศเนี่ยเติบโตได้อย่างดีขึ้นแล้วก็ก้าวหน้าไปมากขึ้นนะครับคล้ายๆเลยคล้ายๆกับประเทศญี่ปุ่นในชุกหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเอาเงินเข้ามาร่วมลงทุนมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการให้รัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยค้ำประกันเงินกู้จากต่างประเทศใน,ในบางโครงการให้กับโครงการที่ เป็นภาครัฐกับเอกชนเนี่ยร่วมมือกันเออซึ่งตรงนี้มันทําให้ตัวของแชโบเนี่ยได้เงินที่ภาครัฐเป็นคนค้ำประก,กันเนี่ยเอามาใช้ในการพัฒนาประเทศด้วยนะครับด้วยเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นเป็นอย่างดีเนี่ยมันก็เลยทําให้การจ้างงานของประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเพิ่มขึ้นการกระจายรายได้ก็เลยกว้างขึ้นนะครับทาให้รายได้ต่อหัวของคนเกาหลีใต้เนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ที่1 0 0 0 0หืนเหรียญต่อปีในช่วงต้นทศวรรษที่90และก้าเป็นผู้นําทางอุตสาหกรรมโลกลําดับที่2ของเอเชีย และลำดับที่11ของโลกได้ในที่สุดอเออคือมีการเติบโตที่แบบโตเร็วมากนะครับเกาหลีใต้เนี่ย <c oughs> เขา,ว,าว่ากันว่าเป็นตัวอย่างของประเทศที่ธนาคารโลกเนี่ยครับหยิบขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้กับประเทศที่กําลังพัฒนาอื่นๆเรียกได้ว่าการเติบโตของเกาหลีใต้อะเขา <c oughs> ๆๆให้ชื่อไว้เลยว่ามหัศจรรย์แห่งเอเชียในยุคหนึ่งอื <c oughs> แต่การเติบโตของเกาหลีใต้ครับกับซ่อนปัญหาอะไรบางอย่างเอาไว้เพราะว่าในช่วงต้นทศวรรษที่90นะครับประมาณปี1992ถึง1993นะครับในยุคนั้นเนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดของเกาหลีใต้เนี่ยมีปัญหาครับจากเหตุการณ์ที่เศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มถดถอยนะครับเริ่มประสบปัญหาเงินทุนจากต่างชาติน้อยลงนะครับรวมถึงการถอนตัวของกลุ่มทุนต่างชาติทําให้เขาเนี่ยไม่มีเงินเม็ดเงินจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาลงทุนนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยเขามีการนําเข้า มากกว่าที่จะส่งออกด้วยนะครับ ก็เลยทําให้เขาเจอปัญหาตรงนี้นะสาเหตุหนึ่งก็คือการเติบโตทางเศษรษฐกิจเนี่ยทาให้ค่าแรงของคนในประเทศเนี่ยเริ่มแพงพอเริ่มแพงคนที่เขาเข้ามาลงทุนจากต่างประเทศเขาก็มองแล้วไงว่าเฮ้ยเกาหลีใต้มันไม่ได้ถูกเหมือนเมื่อก่อนแล<ม>้วดังนั้นแล้วเขามีทางเลือกครับเขาสามารถเลือกไปหา,หาแหล่งการผลิตที่มีต้นทุนต่ํากว่าหาแหล่งการผลิตแหล่งใหม่แทนได้นะครับในขณะเดียวกันการเติบโตทางเศรษฐกิจของเขาเนี่ยก็ลดน้อยลงจากเดิมจาก10%เนี่ยมันเหลืออยู่ที่6-7%ต่อปีนะครับ ดังนั้นแล้วเพื่อที่จะทําให้ดุลบัญชีเงินสะพัดเนี่ยดีขึ้นรัฐบาลเกาหลีใต้ภายใต้การนําของประธานาธิบดีคิมยองซัมในเวลานั้นเนี่ยจึงต้องหาวิธีกระตุ้นนะครับให้เงินทุนจากต่างชาติเนี่ยไหลเข้ามาในประเทศเกาหลีใต้มากขึ้นนะครับเขาก็เลยไปปรับแก้พระราชบัญญัติการจัดการแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศขึ้นเพื่อเปิดเสรีทางการเงินให้เงินทุนจากต่างประเทศเนี่ยไหลทะลักเข้ามาได้มากขึ้นนะครับคือคล้ายๆกับไทยเลยไทยในยุคนึงก็เคยมีการเปิดเสรีทางการเงินนะครับ ประกอบกับมีการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศของฝั่งเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ก็คือมันเลยเหมือนกับประเทศไทยในยุคนั้นในยุคต้มยำกุ้งนะครับที่ มีต่างชาติเขา้ามาลงทุนประกอบกันที่สถาบันการเงินในประเทศเราเนี่ยออกไปกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพื่อที่จะมากินส่วนต่างของอัตราดอ,อกเบีย้ยนะครับ <function al food disorder> ในช่วงนั้นเนี่ยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินระยะสั้นเนี่ยถูกควบคุมน้อยกว่าก,การกู้ยืมเงินระยะยาวมันก็เลยทําให้ธนาคารแล้วก็สถาบันทางการเงินแล้วก็ธุรกิจต่างๆในประเทศเก,เกาหลีใต้เนี่ยเลือกที่จะกู้ยืมเงินระยะสั้นจากต่างประเทศเพื่อที่จะเอาไปใช้ลงทุนในโครงการระยะยาว เอาจริงๆมันถือว่าเป็นการกู้ยืมเงินที่ผิดวัตถุประสงค์แบบสุดๆเลยเพราะว่าเงินกู้ยืมระยะสั้นเนี่ยมีกําหนดการว่าคุณจะต้องใช้เงินในระยะเวลาที่จํากัดในระยะเวลาที่กําหนดไว้ก็คือภายในหนึ่งปีหรือว่าภายในเวลาไม่นานต่อนับจากวันที่กู้ยืมดังนั้นถ้าเราจะใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นนะครับเราควรเอาไปใช้กับการหมุนเวียนธุรกิจระยะสั้นๆหรือเอาไปใช้กับโครงการระยะสั้นๆแต่ว่าคนที่เขากู้ยืมเงินมา ก็คือพวกธนาคารหรือสถาบันการเงินแล้วก็ธุรกิจต่างๆเนี่ยกับกู้ยืมเงินมาเพื่อที่จะเอาไปใช้ลงทุนระยะยาวมันแปลว่าในระยะยาวมันต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการเก็บกินผลประโยชน์กว่าที่จะได้เงินกลับมาเพื่อใช้หนี้ตรงนี้นะครับดังนั้นมันก็เลยไม่แมทชิ่งกันระหว่างวัตถุประสงค์กับภาระผูกพันที่เกิดขึ้นซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้ประเทศเกาหลีมีความเปราะบางทางการเงินสูงมากนะครับนี่สินของต่างประเทศต่อ GDP เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับนะับตั้งแต่ปี1994 แล้วก็ณนะสิ้นปี1996เนี่ยหนี้ต่างประเทศของเกาหลีใต้สูงกว่าร้อยละ58ของหนี้สินทั้งหมดนะครับขณะที่เงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยลดลงมากเพราะว่ามีการไหลออกของเงินต่างประเทศมากกว่าการไหลเข้าพูดง่ายๆว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการไหลเข้ามาของเงินทุนต่างชาติเนี่ยเป็นการกู้ยืมมันไม่ใช่เงินลงทุนที่แท้จริงเออมันก็เลยกลายเป็นว่าเงินทุนที่ไหลเข้ามาเนี่ยมันเป็นเงินทุนที่ไม่มีคุณภาพครับผมเป็นหนี้สินจะเป็นส่วนใหญ่ นะครับรวมถึงในยุคหนึ่งเนี่ยรัฐบาลเกาหลีใต้ครับพยายามเอาเงินค่าเงินวอนนะครับไปผูกไว้กับสกุลเงินดอลลาร์มันก็เลยทาให้เวลาที่ดอลลาร์แข่งค่าขึ้นนะครับเงินวอนก็ต้องแข่งค่าขึ้นตามนะครับแต่ในช่วงประมาณปี1997ตลาดการเงินครับเริ่มมองเห็นแล้วว่าค่าเงินวอนเนี่ยมีมูลค่าสูงเกินกว่าคุณภาพของเศรษฐกิจเขาในเวลานั้นนะครับเป็นผลให้รัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยต้องพยายามตรึงอัตราแลกเปลี่ยนคงที่เอาไว้ซึ่งตรงนี้มันเริ่มเห็น ภาพลางๆคล้ายๆกับตัวของประเทศไทยที่ฝ่าฝืนกฎ Impossible Tri <angle. S 1> Trinity เออนะรับผมซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้เกิดความเสี่ยงแล้วก็ความเปราะบางอยู่สูงนะครับรัฐบาลพอตรึงค่าเงินเอาไว้เนี่ยส่วนหนึ่งเขาทำเพราะเขาเชื่อว่าธุรกิจอ่ะจะได้ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเศรษฐกิจของเกาหลีใต้เริ่มชะลอตัวลงมีการส่งออกน้อยลงในขณะเดียวกันก็มีการนําเข้าสูงขึ้นมาทําให้รัฐบาลนะครับรเผชิญกับแรงกดดันในการขายเงินวอนนะครับรัฐบาลจึงต้องเอาเงินทุนสำรองออกมาใช้เพื่อรักษาระดับค่างเงินจนสุดท้ายแล้วเงินทุนสำรองก็ค่อยๆหมดไปภาพจะคล้ายๆกันเลย mm. กับตอนที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับเพียงแต่ว่าตอนวิกฤตของเกาหลีใต้เนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้โดนโจมตีค่างเงินวอนนะครับ ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วก็โครงสร้างหนี้ภายในประเทศมันทําให้สถานการณ์ต่างๆของเกาหลีเนี่ยเริ่มไม่ค่อยสู้ดีแล้วนะครับแล้วก็มันทําให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยอ่อนแอลงอยู่เรื่อยๆและเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายทศวรรษที่90ครับในช่วงปี1997 โดมิโน่ของวิกฤตเรศรษฐกิจก็เริ่มต้นที่ประเทศไทยและก็กสัตๆ์ <c oughs> มาเรื่อยๆจนเกิดที่เกาหลี <c oughs> นะครับหลังจากที่รัฐบาลไทยอ่ะครับประกาศรอยตัวค่างเงินบาทเมื่อวันที่2กรกฎาคม1997นะครับค่างเงินบาทเนี่ยตกลงไปเยอะเลยนะครับ <c oughs> จากอตาัตราแลกเปลี่ยน25บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยลงไปอยู่ที่ต่ำสุดเลยนะ56บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในเวลานั้นนะครับวันที่22กรกฎาคมปี1997นะครับไทยขอกู้ยืมเงินจาก IMF เนะครับเพื่อนำมาเป็นเงินทุนสำรองในการพยุงสถานะของประเทศนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยอินโดนีเซียมายเลเซียก็เกิดวิกฤตตามไทยมานะครับเพราะว่าหลักๆเลยคือเรามีโครงสร้างคล้ายๆกันนะครับมีความเสี่ยง ที่คล้ายๆกันโดยเกาหลีใต้ก็เป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมเราอย่างที่บอกนะครับในกลุ่มที่เป็นเสือเหมือนกันอะอไทยเป็นเสือตุลย์ห้าเร่วมันเหมือนกันอะเออเป็นเสือเหมือนกันแต่ว่าเกาหลีใต้ก็เกิดวิกฤตพร้อมๆกับเรานะครับวิกฤต,ตการทางการเงินที่เกิดขึ้นกับเกาหลีใต้เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมปี1997ครับอย่างที่บอกไว้เลยว่ารูปแบบที่เกิดขึ้นของเกาหลีใต้เนี่ยเหมือนกับที่เกิดในประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่น,ๆ,นๆก่อนหน้านะครับคือเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ย แทบจะหมดไปนะครับแล้วก็การตรึงค่าเงินที่ทําไว้เนี่ยไม่สามารถทําได้อีกต่อไปสุดท้ายรัฐบาลก็ต้องปล่อยลอยตัวค่าเงินวอนนะครับพอปล่อยลอยตัวค่าเงินวอนนี่เงินหนี้สินที่มันกู้มาเยอะๆนะครับก่อนหน้านั้นที่เป็นส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะสั้นน่ะก็มีโอกาสผิดชําระมากขึ้นนะครับบริษัทเครดิตเลตติ้งเนี่ยก็ต่างออกมาลดระดับความน่าเชื่อถือของประเทศเกาหลีใต้ลงนะครับพอลดระดับความน่าเชื่อถือลงเนี่ยมันทําให้เงินที่อยู่ในประเทศเนี่ยไหลออก เพราะว่านักลงทุนพยายามดึงเงินกลับนะครับมีการวิเคราะห์ครับว่าสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเนี้ยมาจากสองปัจจัยหลักปัจจัยแรกครับคือโครงสร้างหนี้อย่างที่บอกไปเลยว่า เกาหลีใต้เนี่ยกู้ยืมเงินมาผิดประเภทนะครับมีหนี้สินต่างประเทศที่เป็นระยะสั้นมากเกินไปนะครับแล้วก็มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศไม่เพียงพอนะครับหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับมันเลยทําให้รัฐบาลต้องสนับสนุนให้มีเงินทุนต่างประเทศไหลเข้าเปิดเสรีทางการเงินนะครับทีนี้พอมีเงินทุนไหลเข้ามาลงทุนมากขึ้นตัวของธนาคารในประเทศเองก็ไปกู้ยืมเงินต่างประเทศมากขึ้นก็กู้กู้กู้มาผิดประเภทนะครับ แล้วต่อมาเออมันมีอีกปัจจัยหนึ่งด้วยก็คือปี1993เนี่ยรัฐบาลเกาหลีใต้ตัดสินใจยกเลิกข้อจํากัดด้านสินทรัพย์แล้วก็นี้สินของสถาบันการเงินมันทําให้สถาบันการเงินภายในประเทศเนี่ยทำอะไรก็ได้เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับโดยเขาละเลยเรื่องของกฎเกณฑ์ที่เขาเข้มงวดไว้นะครับแล้วมันเหมือนทําให้กฎเกณฑ์ที่มีอยู่อะมันเปราะบางลงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี้สินต่างประเทศเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและสุดท้ายมันก็เกิดปัญหาในที่สุดนะครับ ปัจจัยที่2เลยก็คือโครงสร้างทางการเงินของบริษัทเอกชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มแชร์โบนะครับกลุ่มแชร์โบเนี่ยลงทุนขยายกิจการอย่างรวดเร็วก็คือเหมือนนําขึ้นหฮดีบตักนะครับโดยใช้เงินลงทุนจากฝั่งนี้สินเป็นหลักนะก็คือเหมือนกับว่าพอเขาเห็นโอกาสในการเติบโตมันไม่ผิดนะที่การที่แบบเราเห็นโอกาสการเติบโตเราจะไปกู้เงินธนาคารหรือว่ากู้เงินจากสถาบันการเงินมาใช้เพื่อการเติบโตต,ตรงเนี้ยครับเพียงแ,แต่ว่ามันต้องพิจารณาด้วยว่า เรากู้เงินมา1เลยถูกประเภทหรือเปล่า2เลยคือกู้เงินมาแล้วอ่ะมันสร้างผลตอบแทนได้จริงๆหรือเปล่านะครับแล้วก็3เลยคือกู้เงินเกินตัวโดวยหรือเปล่านะครับอัตราหนี้สินต่อทุนหรือว่า d e r a t i o ของบริษัทเอกชนในกลุ่มของแชโบเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยมีค่า d e r a t i o สูงมากโดยปลายป,ายปี1997นะครับบริษัทในเครือของกลุ่มแชโบประมาณ30แห่งเนี่ย มีดีเอเลโชสูงถึง5.18เท่าเออแล้วมันมันมากไหมห้าหน5่งเท่าคือจริงๆอ่ะต้องไปบัตรอีกว่าเฮ้ดีเอเลโชเนี่ยมันเป็นธุรกิจไหนอุตสา,า,าหา<ะ>กรรมไหมือนกันแต่จริงๆมันถ้าสมมติว่าโดยส่วนใหญ่นะถ้าเกิดว่ามันเกินกว่า1เท่าอ่ะ,อะมันแปลว่าใช้นี้สิ่งเกินกว่าส่วนของทุนอ่าอืมคือถ้าเกิดว่าเกินเกินกว่า1เท่าเมื่อไหร่อ่ะคือจริงๆมันก็อันตรายแล้วแหละและนี้ล่อไป5เท่าเออคือเข้าใจนะว่าถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพยรรืือออออะะไกก็็ตตาามมมทที่่นนน้้งงงใชปิิณเเเเลุๆบ กินผลตอบแทนในระยะยาวครับตรงนี้เขาสามารถใช้นี่สินต่อทุนได้เยอะเพียงแต่ว่าการที่กู้ยืมมาจนทําให้ดี a อเ o ชฉลี่ยสูงมากกว่า5เท่าเนี่ยผมว่าจริงๆมันเสี่ยงมากๆนะคือมันมีนี้สินเยอะกว่าส่วนทุนประมาณ5เท่านะครับซึ่งมากกว่าของภาคเอกชนในประเทศไทยถึง3เท่า นะฮะคือตรงนี้มันเยอะกว่าประเทศไทยมากๆเลยดังนั้นแล้ววิกฤตที่เกาหลีใต้ตรงนี้จึงถือได้ว่ากลุ่มแชโบเนี่ยเป็นหนึ่งในต้นเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดวิกฤตครั้งนี้เลยนะครับสาเหตุที่แชรโบสามารถกู้เงินแบบกระจุยกระจายได้แบบนี้เนี่ยเพราะว่าเขามั่นใจครับว่าตัวเองจะสามารถสร้างกําไรจากการลงทุนกลับมาแล้วก็สามารถใช้นี่ได้ภายใน,ในระยะเวลาไม่นานคือพูดง่ายๆว่าเขาแบบ คิดว่าตัวเองแบบ too big t o fail อ่ะเออคือแบบคิดว่าเออเราคงไม่ไม่ล้มไม่ล้มหรอกเราใหญ่ขนาดเนี้ยเรายิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขามี bias เพราะว่าเขาได้รับการสนับสนุนหรือว่ามีแบ็กอัพเออมีแบ็กอัพที่สําคัญเลยคือรัฐบาลเกาหลีใต้นะครับทีนี้พอเกิดวิกฤตการเงินครับเกาหลีใต้ก็ทําคล้ายกับประเทศอื่นๆเลยก็คือขอความช่วยเหลือทางการเงินจาก IMF นะครับซึ่ง IMF อะครับอย่างที่เคยเกิดไวได้หลายหลายที่ว่าใครก็ตามที่มายืมเงิน IMF อว่ะ IMF จะให้เงินกู้เพียงแต่ว่าคุณต้องสัญญากับ IMF นะว่าคุณจะรัเข็มขดัดคุณจะต้องดําเนินนโยบายทางการเงินอย่างเหมาะสมนะครับต้องมีการเปิดเสรีทางการเงินต่างๆนาๆนานะครับคือ,าาอรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยต้องปฏิรูประบบโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อแลกกับการให้ความช่วยเหลือจนสุดท้ายก็ได้ข้อตกลงร่วมกันครับ ก็คือเกาหลีใต้เนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือจาก IMF เป็นมูลค่า5.8าจุหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยที่เกาหลีใต้เนี่ยถูกบังคับให้เปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและก็การเงินภายในประเทศแล้วก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของ IMF ออย่างแรกเลยคือต้องเปิดเสรีในกิจการต่างๆเช่นแปลรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นเอกชนนะครับต้องควบรวมสถาบันการเงินบางที่ที่แบบเออบางบางที่มันอาจจะมีปัญหาก็ต้องปิดไปบางที่ที่แบบ มีสถาบันการเงินที่ต้องการจะเทคโอเวอร์เนี่ยก็ต้องควบรวมกันนะครับแล้วก็ต้องเปิดเสรีต่างประเทศให้แบบเหมือนกับว่าให้มีเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเอกชนของเกาหลีใต้มากขึ้นนะครับโดยการที่เขาขอกู้ยืมเงินตรงนี้ได้มีการเซ็นสนทิ่สัญญาการลงทุนทวิภาคีระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐครับเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤต IMF โดยหวังว่าจะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเศรษฐกิจเกาหลีใต้ด้วยจากการกระตุ้นด้านการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยก็เป็นโอกาสให้ธุรกิจต่างชาติเข้ามาหาหากินในประเทศเกาหลีใต้เข้ามาซื้อกิจการในราคาถูกเหมือนกันเลยกับตอนที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตแล้วหุ้นลงอสังหาลงสุดท้ายต่างประเทศเข้ามาก็สามารถช้อนซื้อได้ในราคาถูกเพราะอย่าลืมว่าในเวลานั้นนะ่ะค่างเงินเขาอ่ะแข็งกว่าประเทศที่เจอวิกฤตด้วยเออมันก็เลยทําให้ราคาของอ่ะถูกลงอยู่แล้วแล้วมูลค่าเงินก็มีอํานาจมากกว่าเขาก็เลยแบบช็อ ปิ้งกระจายซื้อของถูกได้แบบเต็มที่เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยรัฐบาลของนายคิมแดจุงซึ่งเป็นรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็เข้ารับตําแหน่งตอนต้นปีหนึ่เก้นี่ยเขามองว่าเขาไม่อยากให้มีต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขนาดนี้นะครับเขาต้องการจะแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วรัฐบาลเนี่ยก็ทําได้สําเร็จในการในแง่ของการแก้ไขปัญหานี้สินของ IMF นะครับ โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ครับสามารถชำระเงินกู้ IMF จำนวน3,800ล้านดอลลาร์ได้ในเดือนธันวาคม1998 นะครับแล้วก็เดือนมกราคม1 9 9 9แล้วก็อีก1 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์1 9ึ9้คือรีบใช้หนี้มากๆเลยในขณะที่เงินทุนสำรองต่างประเทศของเกาหลีใต้เนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง52,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ<อ>นสิ้นเดือนกุมภาพันธ์1น9 9นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีดัชนีชีวัตอื่นๆก็คือเรื่องของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มสูงมากขึ้นจนถึงระดับ2,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับจากการกลับมากว้านซื้อสินทรัพย์ราคาถูกกกภาายยในปปรระเเเเททศออ่่ออบบงงีบบไหด้ั็ว ใช่คือ,อ,อหนึ่งเลยก็คือเขาเปิดโอกาสใหม้มีมีต่างชาติเข้ามาลงทุนได้มากด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าเรามองไปที่ภาพย่อยจริงๆฮะอย่างที่อย่างที่เมื่อกี้พูดไว้ก็คือบอกว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ IMF นะครับแต่ว่าใน,ในการประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหานี้ตรงนี้ถ้ามองภาพย่อให้ลงไปอะครับการที่เกาหลีใต้ขอรับความช่วยเหลือจาก IMF มเเนี่ยมันทาให้เกิดผลกระทบทางสังคมอย่างรุนแรงครับเพราะว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยเขามุ่งหน้าไปที่การแก้ไขปัญหาของชาติอย่างเดียวเลยแล้วก็ขอความร่วมมือจากประชาชนด้วยว่าเฮ้ยในช่วงนี้เราขอรัดเข็มขัดนะซึ่งเขาต้องปฏิบัติต,ตามโครงการรัดเข็มขัด ของ IMF ซึ่งมันกินเวลาน,านานกว่า4ปีสุดท้ายแล้วอะครับรัฐบาลเกาหลีใต้ก็สามารถจ่ายหนี้ได้สําเร็จนะครับ <Ừ. S 1> ซึ่งทาง IMF เนี่ยให้เกาหลีใต้เนี่ยหนึ่งเลยนะสิ่งที่ IMF ให้ทําตัดลดงบป,ประมาณรายจ่ายภาครัฐลงโดยที่ไม่ต้องลดภาษีคือเก็บภาษีเก็บรายได้เท่าเดิมแต่ว่าไปลดรายได้จากการลงทุนต่างๆหรือรายจ่ายที่จะให้ประชาชนลดลง <S <S <ๆ>ซึ่งตรงเนี้ยมันนําไปสู่การหดตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็การว่างงานในช่วงหนึ่งนะครับ วิกฤตตรงนี้ส่งผลกระทบเป็นทอดๆครับเริ่มจากการส่งผลกระทบต่อเจ้าของธุรกิจอ่าบริษัทเอกชนหลายแห่งเลยนะล้มละลายไปนะครับในซีรีส์ก็รู้สึกว่าพ่อของพระเอกก็มีบริษัทแล้วก็ล้มละลายไปเหมือนกันซีรีส์ A-25 เใช่นใ,นใชเอ๊ะสปอยป่าวะ ไม่รู้เออไม่เป็นไรเชื่อว่าคนที่มาฟังนี้หลายคนก็น่าจะดูแล้วแหละแต่ว่าถ้าสปอยล์ก็ไม่เป็นไรมันเป็นมันเป็นดีเทลที่ไม่ได้สําคัญอะไรกันนี่หามานะฮะอย่างแรกเลยคือกลุ่มบริษัทเอกชนหลายแห่งเนี่ยล้มละลายไปเริ่มจากบริษัทเอกชนขนาดเล็ก SME อะไรอย่างงี้ก่อนเพราะว่าในช่วงนั้นอะไม่ว่าใครก็ลงทุนเกินตัวเพราะเห็นว่าเศรษฐกิจกําลังเติบโตได้ดีรวมถึงกลุ่มแชร์โบบางกลุ่มครับในเวลานั้นที่ ประสบปัญหาทางการเงินแล้วก็กู้เงินมาอย่างที่บอกว่ากู้ยืมเงินมาจนเกินตัวมากมา<ๆ>เพราะว่าชราใจเกินไปเออใช่ก็คือสุดท้ายแล้วอ่ะรัดช่วยอุ้มไม่ไหว นะครับก็ต้องปล่อยให้แชร์โบบางกลุ่มตายไปนะครับก็คือหนึ่งเลยก็กลุ่มบริษัทฮันโบนะครับเคยเป็นแชร์โบสมัยก่อนก็ต้องประกาศล้มละลายไปนะครับแล้วต่อมาก็เป็นบริษัทจินโลจินโลนี่ที่ทำพวกโซจูใช่ใช่ใช<ะ>ก็คือคิดว่าในเวลานั้นเขาน่าจะประกาศล้มละลายไปรอบหนึ่งแต่ว่าก็น่าจะฟื้นฟูกิจการหรือว่ามีต่างประเทศเข้ามาซื้อกิจการอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับรวมถึงบริษัทอื่นๆก็ทยอยล้มละลายตามกันมาด้วยนะครับบางส่วนเนี่ย บริษัทที่เขามองเห็นว่าเขามีโอกาสล้มละลายสูงจากการมีค่าใช้จ่ายที่เยอะเขาก็ต้องประกาศปลดพนักงานออกลดขนาดของบริษัทลงนะครับมันทําให้มันเหมือนกับว่ามันมีการว่างงานเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ต้องมีการประกาศใช้แรงงานชั่วคราวหรือว่าแรงงานราคาถูกเพิ่มมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันคนวัยแรงงานที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยแม้ตัวเขาเองเนี่ยจะไม่ได้แบกหนี้มากมายอะไรเท่ากับตัวของเจ้าของธุรกิจ แต่การไม่มีงานไม่มีรายได้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคนที่เขามีครอบครัวอยู่คนที่ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองคนที่ต้องรับผิดชอบชีวิตครอบครัวในเวลานั้นเนี่ยมันส่งผลให้เกิดการประททวงครับเกิดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้โดยกลุ่มสหภาพแรงงานนะครับที่เขาถูกบังคับให้ออกจากงานเนี่ยรวมถึงแรงงานภาค เอกชนและก็โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยออกมาประท้วงรัฐบาลในหลายๆแห่งนะครับไม่ว่าจะทั้งเมียงดงโซลสเตชันหรือจัตุรัสควังฮามุนนะครับคือกระจายเป็นดาวกระจายออกมาประท้วงในหลายๆที่เพราะว่าไม่พอใจที่รัฐบาลเกาหลีใต้ปล่อยให้มีวิกฤตขนาดนี้เขาไปอาจจะแบบลัดเข็มขัดมากจนเกินไปอ,อะไรอย่างเงี้ยคือ,อจริงๆรัฐบาลเกาหลีใต้เขามุ่งเน้นเลยนะว่าเขาอยากจะลด ลดหนี้ให้ได้เร็วที่สุดคือได้นี้ให้เร็วที่สุดรอดพ้นจากวิกฤตนี้ไปได้เร็วที่สุดเออแต่มันก็ต้องอาศัยการร่วมมือจากภาคประชาชนแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่บาลานซ์มันเหมือนกับว่าผลักภาระมาให้ประชาชนด้วยส่วนหนึ่งครับนะครับอ่สาเหตุจริงๆทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าในเดือนกุมภาพันธ์ปี1998ไม่กี่เดือนหลังจากเกิดวิกฤตการณ์เนี่ย รัฐบาลได้ผ่านกฎหมายเพื่อปรับโครงสร้างใหม่โดยให้บริษัทต่างๆเนี่ยเลิกจ้างคนได้ง่ายขึ้นด้วย hmm. เออคนเกาหลีใต้ก็เลยออกมาประทวงกันนะครับส่วนใหญ่เขาต่อต้านเลยเขาไม่อยากให้มีการปรับโครงสร้างไม่อยากให้มีกฎหมายตรงนี้แล้วก็บอกอีกด้วยนะครับว่าแรงงานในปัจจุบันเนี่ยที่โดนปลดกันเนี่ยแทบจะอดตายอยู่แล้วถ้าเกิดว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้บริษัทปลดพนักงานได้ง่ายขึ้นเนี่ยความเดือดร้อนจะตามมาใช่ออ รวมไปถึงในปีคิรััก,าการาเ1999ครับยังมีประเด็นที่แรงงานได้เรียกร้องให้ลดชั่วโมงการทำงานด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าพอ <c oughs> หลังจากที่ลดจำนวนคนแล้วก็ลดค่าแรงลงแล้วเนี่ยมันทำให้เหมือนกับว่าพนักงานอะอาจจะแบกรับจำนวนปริมาณงานที่เกินตัว <c oughs> เออเพราะว่าการจ้างงานที่ลดลงเนี่ยแต่ว่าปริมาณงานเท่าเดิมเนี่ยมันทำให้เกิด productivity มาก <c oughs> คือเหมือนกับทุกๆบริษัทอะครับเขาก็ต้องใช้ จำนวนคนที่มีอยู่น้อยนิดเนี่ยเพื่อสร้าง productivity ให้เยอะที่สุดตรงนี้มันเลยทําให้ก่อให้เกิดการทํางานหนักจนเกินไปนะครับหลังจากที่เกิดวิกฤตการเงินนะครับโดยในยุคนั้นเนี่ยเกาหลีใต้อะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีจํานวนชั่วโมงการทํางานมากที่สุดเป็นระดับต้นๆของโลกนะครับโดยเคยมีชั่วโมงการทํางานนะฮะต่อสัปดาห์อยู่ที่48ชั่วโมงโอ้โห48ชั่วโมงทำงานแปดชั่วโมงหกวันหกวัน ถ้าสมัวหกวันก็คือแปดวันละแปดชั่วโมงเออวันละแปดชั่วโมงแต่ถ้าห้าวันห้าวันก็คือโหโหดอยู่เหมือนกันอันนี้เก้าถึงสิบชั่วโมงอันนี้คือจะบอกว่ามีวงเล็บให้ว่าไม่รวมโอทีและสุดสัปดาห์ซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะมีอีกคือจริงๆคือถ้าบอกว่าเราเราทํางานเท่าเดิมแต่คนออกไปเยอะมากขนาดนี้ยมันยังไงมันก็ต้องเยอะขึ้นมากคือแปลว่าในห้าวันเนี่ยอาจจะทํางานมากกว่าวันละสิบชั่วโมงได้ เก้าชั่วโมงเก้า <90, 90. S 1> ชั่วโมงแล้วนี่ยังไม่รวมโอทยังไม่รวมวันสุดสัปดาห์อีกคือถ้ารวมเข้าไปมันอาจจะเยอะกว่านี้ <S 2> <S 2> นะครับ <S <S ในขณะที่คนที่เพิ่งเรียนจบออกมาเนี่ยทุกๆคนแหละเชื่อว่าเรียนจบออกมาเราอยากจะมีอนาคตที่สดใสคนที่กําลังเรียนอยู่ในเวลานั้นอะ่ะพอจบออกมาแล้วอะ่ะจากเดิมที่ตอนเรียนอยู่อะ่ i, ะเศรษฐกิจกําลังดีเลยจบออกมาปุ๊บอ้าวประเทศเจอวิกฤตอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาเคยตั้งใจเรียนมาแล้วอยากจะทํางานเพื่อประเทศหรือว่าอยากจะทํางานเพื่อครอบครัวอย่างเงี้ยในเวลานั้นออกมาเขาต้อง พบกับความเขวงขวางนะครับหางานก็ยากหางานทําไม่ได้ในยุคนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าความฝันของวัยรุ่นยุค90น่ะต้องพังทลายลงจากมาตรการของภาครัฐที่รัดเข็มขัดมากจนเกินไปแทนที่จะมีอิสระในการเลือกงานกับต้องมาแบบทนใช้ชีวิตอยู่แบบ อาจจะเดิมที่แบบเฮ้ยเราจบมาเรามีงานการที่ดีแต่ว่าอุตสาหกรรมที่เราจะเข้าไปบางบางทีมันอาจจะล้มละลายหรือบางทีเขาอาจจะไม่มีการจ้างงานหรือเขาอาจจะเลือกคนอื่นๆมาทํางานแทนเราอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะมีการจ้างงานที่เป็นไปตามอิสระหรือว่าเป็นไปตามสิ่งที่ควรเป็นนะกับต้องมาอยู่ภายใต้กรอบเกณฑ์การควบคุมนะครับหลายคนก็เลยต้องทิ้งความฝันของตัวเองเพื่อ <c oughs> ที่จะหางาน <c oughs> แล้วก็เอาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว <c oughs> เพราะต้องอย่ายลืมว่าบางทีพ่อแม่เขาก็อาจจะต้องแบบอาจจะกลายเป็นคนที่ล้มละลาย นะครับแล้วก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวด้วยคือเรียนจบมาปุ๊บคุณมีนี่จากทางบ้านมารอรับอยู่เลยแทนที่แบบจะมีเส้นทางที่สดใสอะไรอย่างเงี้ยครับหดหูนะเออมันก็เลยกลายเป็นว่าวัยรุ่นเกาหลีในเวลานั้น,นครับหลายคนต้องละทิ้งความฝันแล้วก็เอาภาระของครอบครัวหรือว่าเอาสิ่งที่ตนต้องแบกรับเนี่ยเอามาไว้ตั้งเป็นแกนหลักแล้วก็เดินหน้าไปทางนั้นกระเชิดหน้ากับความจริงที่โหดร้ายใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โหดร้ายกับวัยหนุ่มสาวในเวลานั้นมากๆ นะครับอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นนะครับรวมไปถึงรายได้ต่อครัวเรือนที่ลดลงเนี่ยทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่อัตคัดแล้วก็ลําบากมากมีหนี้สินเพิ่มขึ้นนะครับบางครอบครัวสูญเสียบ้านสูญเสียรถบางคนสูญเสียชีวิตในยุคนั้นเนี่ยมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงมากมนะครับเป็นไปนในทิศทางเดียวกับอัตราของหนี้สินแล้วก็อัตราว่างงานนะครับนอกจากนโยบายทางการเงินเหล่านี้แล้วเนี่ยในช่วงปี1998ครับ ทางรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยยังมีแคมเปญด้วยนะรณรงค์ให้คนในชาติเนี่ยออกมาบริจาคทองคําเพื่อช่วยชาติเออคือเอาทองคําจากภาคประชาชนเนี่ยเอามาให้กับทางรัฐบาลเพื่อที่จะรัฐบาลเนี่ยจะเอาทองคําเหล่านี้ไปใช้นี่ให้กับ IMF นะครับซึ่งก็มีบริษัทใหญ่ๆใ,ให้ความร่วมมืออย่างเช่นแดวูซัมซุงนะครับแล้วก็ฮุนไดนะครับเหมือนตอนวิกฤตต้มยำกุ้งในประเทศไทยเนี่ยก็มีผ้าป่าช่วยชาติของหลวงตามหาบัวอยู่เหมือนกันนะครับ ซึ่งในเวลา4เดือนที่ออกแคมเปญบริจาคทองเนี่ยมีคนเข้าร่วมมากนะครับมีคนเข้าร่วมเป็นจานวน3.5ล้านคนนะครับแล้วก็คาดการว่ามูลค่าทองคําที่เกาหลีใต้ที่คนเกาหลีเนี่ยบริจาคให้กับรัฐบาลในช่วงนั้นเนี่ยคิดเป็นมูลค่าสูงกว่า2000ล้านดอนลลาร์สหรัฐเออคือคนในชาติก็ให้ความร่วมมืออ่ะคือเขาก็อยากให้ชาติหลุดพ้นแบบอะไรที่เขาเป็นที่มันเป็นกรอบเกณฑ์หรือว่าโดนบังคับจาก IMF ตรงเนี้ย นะครับหรือบางสำนักเขาก็มีการคาดการณ์ว่าทองคำเนี่ยมันอาจจะมีมูลค่ามากถึง20 0 0 0ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวโอ้โหคือเรียกได้ว่าต้องช่วยกันสุดๆอ่ะถึงจะให้มันหลุดหลุดพ้นจากสภาวะที่น่าอึดอัดนี้ได้ใช่คือพูดง่ายๆว่าคนเกาหลีเขาก็เต็มใจให้ความร่วมมือแต่ส่วนหนึ่งก็ยอมยอมกัดฟันยอมทนกับความเดือดร้อนยอมทนกับความอัตคัดในเวลานั้นนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยการช่วยเหลือของประชาชนเนี่ยก็ช่วยให้ ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยหลุดพ้นจากหนี้ IMF ได้ภายในระยะเวลา4ปีก็ถือว่าเป็นการแลกมาด้วยด้วยการที่แบบประชาชนต้องทนอยู่กับสถานการณ์ที่แบบตกต่ําย่าแย่อยู่ช่วงเวลาหนึง่งประชาชนต้องแบบแบกรับภาระแล้วก็เป็นคนชําระหนี้แทนภาครัฐในบางส่วนนะครับซึ่งก็ เป็นสาเหตุให้เศรษฐกิจของเกาหลีใต้ในช่วงนั้นเนี่ยหดตัวลงไปนะครับกว่าเกาหลีใต้จะกลับมาพัง,งาดแล้วก็กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้เวลายอยู่หลายปีเหมือนกันนะครับ สำหรับทางด้านสถาบันการเงินของประเทศเกาหลีใต้นะครับก็ต้องออกแผนฟื้นฟูนออกมาเนื่องจากมีการล้มละลายของกลุ่มบริษัทแชโบเนี่ยทำให้งบดุลของธนาคารย่าแย่มันมีหนี้เสียสูงขึ้นนะครับ <c oughs> โดยที่สัสดส่วนหนี้เสียที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่า118ล้านวอน <c oughs> หรือคิดเป็น28%ของ GDP เกาหลีใต้ในปี1998เออถือว่าเยอะมากพอสมควรนะครับ แล้วก็สถาบันการเงินหลายแห่งเนี่ยถูกยุบแล้วก็ถูกควบรวมไปมากกว่า38%รวมถึงมีการสั่งปิดสถาบันการเงินไปมากกว่า86แห่งนะครับซึ่งในเกาหลีใต้เนี่ยก็มีสถาบันที่ทำหน้าที่คล้ายกับ DPA ของไทยนั่นคือ Korea Deposit Insurance Corporation นะครับหรือ KDIC ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1มิถุนายน1 9 9 6หนะครับหลังจากที่กฎหมาย Deposit o r Protection Act ที่มีขึ้นเพื่อคุ้มครองเงินฝากของประชาชนเนี่ยถูกประกาศใช้ในวันที่29ทธันวาคม1995โดยที่ Kdic เนี่ยจะคุ้มครองเงินฝากจำนวน20ล้านวอนต่อ1รายผู้ฝากนะครับต่อมาในปี1997เาะเนี่ยพอเกิดวิกฤตที่ต้มยำกุ้งเนี่ยทางเกาหลีใต้เนี่ยก็ทำการปรับวงเงินคุ้มครองแบบเต็มจำนวนนะครับแทนที่จะเป็น20ล้านวอนต่อ1รายผู้ฝากก็คือ คุณมีเงินฝากเท่าไหร่คือเรา oh. คุ้มครองเต็มจํานวนเลยนะครับแล้วก็เหตุการณ์ในวิกฤตที่เกาหลีใต้เนี่ยก็เลยทําให้ KDIC เนี่ยขยายขอบเขตการคุ้มครองออกไปอีกจากตอนแรกเนี่ยคุ้มครองแค่เงินของผู้ฝากธนาคารนะครับ ตรงนี้เนี่ยเขาออกไปคุ้มครองถึงประกันธนาคารพาณิชย์และก็ธนาคารออมทรัพย์ร่วมด้วยหรือว่า Mutual Saving Bank นะครับเพื่อความเชื่อมั่นของผู้ฝากที่มีต่อระบบการเงินะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในปี2001 KDIC ก็เพิ่มวงเงินคุ้มครองนะครับจากเดิมที่20ล้านบอนที่เคยประกาศใช้ตอนแรกเนี่ยกลายมาเป็น50ล้านบอนอนะครับก็คือประมาณเกือบเกือบ1ล้าน5แสนบาทะนะครับปัจจุบัน KDIC นะครับมีการขยายความคุ้มครองออกไปยังสถาบันและก็ผลิตภัณฑ์การเงินที่หลากหลาย มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ พฤติกรรมการเงินของคนในเกาหลีใต้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นว่ากองทุนที่อยู่ภายใต้การดูแลของ KDIc ก็จะมีการแบ่งประเภทกองทุนที่ชัดเจนเช่นเป็นกองทุนเงินฝากเป็นกองทุนประกันภยัยหรือเป็นกองทุนคุ้มครองหลักทรัพย์จะเห็นได้ว่ามันมีการคุ้มครองในสินทรัพย์ที่หลากหลายเลย <c oughs> นะครับแล้วก็มีการคุ้มครองไปในหลากหลายสถาบันการเงินมากๆ <c oughs> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้เป็นระบบของเกาหลีใต้เราจะเห็นเลยว่าระบบการคุ้มครองเงินฝากของแต่ละประเทศเนี่ยจะมีความแตกต่างกัน ไม่เหมือนกันนะครับทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐนะครับแล้วก็โครงสร้างระบบการเงินการการคลังของแต่ละประเทศนั่นเอง นะครับโดยที่สําหรับประเทศไทยเองเนี่ยก็มีระบบคุ้มครองเงินฝากโดยสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือ DPA อยู่เหมือนกันนะครับโดยที่เขาจะใช้เงินจากกองทุนคุ้มครองเงินฝากโดยจะคุ้มครองในลักษณะ1ล้านบาทต่อ1นรายชื่อผู้ฝากต่อ1 000, สถาบันการเงินโดยนําเงินฝากของผู้ฝากแต่ละรายในในทุกสาขาและทุกบัญชีของสถาบันการเงินแต่ละแห่งเนี่ยเอามาคํานวณรวมกันนะครับซึ่งการเกิดขึ้นของ DPA เนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่า เขาเกิดหลังวิกฤตต้มยำกุง้งนะครับโดยในในยุคแรกเนี่ยในยุคที่ตม้มยำกุ้งเกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่เคยเล่าไว้นะครับว่าต้มยำกุ้งเนี่ยพอเกิดขึ้นมาเนี่ยทางรัฐบาลไทยในเวลานั้นเนี่ยยังไม่มีสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะครับคณะรัฐมนตรีก็เลยต้องประกาศให้ความคุ้มครองเงินผู้ฝากและก็เจ้าหนี้เต็มจํานวนโดยที่เขาให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเนี่ยเป็นผู้รับหน้าที่ดังกล่าวนะครับซึ่งผลเสียหายในเวลานั้นเนี่ย ก่อให้เกิดภาระต่อภาครัฐเป็นจํานวนมากนะครับรัฐบาลไทยนะครับต้องออกพันธบัตรออกมาเพื่อชดเชยความเสียหายใช้เงินภาษีจํานวนมากมาเพื่อสนับสนุนภาคการเงินแล้วก็หลังจากนั้นพอระบบเศรษฐกิจดีขึ้นสถาบันการเงินของประเทศไทยเนี่ยเริ่มฟื้นตัวแล้วก็มีเสถียรภาพเนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับจึงได้เสนอกระทรวงการคลังว่าตั้งแต่กลางปี2547เเป็นต้นไปเนี่ยควรมีการบังคับใช้ร่างกฎหมายแล้วก็จัดตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝากอย่างจริงจังนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ย ร่างกฎหมายพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากก็ได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่19ธันวาคม2550นะครับแล้วก็ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่13กุมภาพันธ์2551โดยมีผลบังคับใช้180วันนับจากวันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็จะมาตรงกับวันที่11สิงหาคม2551ถือเป็นวันที่ DPA สถาบันคุ้มครองเงินฝากของประเทศไทยก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการครับ หลังจากที่ประสบวิกฤตครั้งใหญ่ในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยก,กันนะครับอย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกเลยคือเรื่องเล่าที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยวิกฤตการเงินที่มันเกิดขึ้นในทวีปเอเชียในช่วงปลายทศวรรษที่90เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อมาเป็นทอดๆเริ่มจากประเทศไทยสุดท้ายมันมาอยู่ที่เกาหลีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าหลายคนก็คงมีการคิดกันแล้วเฮ้ยทำไมเกาหลีถึงมีการเติบโตทางเศรษฐกิจได้แล้วก็กลายมาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้ ในช่วงเวลาเพียงไม่นานนะครับ mm hmm. คือตอนนี้เนี่ยประเทศเกาหลีใต้ครับเ mm hmm. ติบโตขึ้นมาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ4ของภูมิภาคเอเชียนะครับแล้วก็เป็นอันดับที่13ของโลกตามรายงานของ World Bank เมื่อปี2014นบ <c oughs> นะครับหลังจากที่พยายามพลิกฟื้นเศรษฐกิจขึ้นมาได้เนี่ยสิ่งที่เกาหลีใต้ต้องเผชิญนะครับมันมีทั้งปัจจัยภายใน,ในแล้วก็ภายนอกปัจจัยภายนอกเนี่ยก็คือการแข่งขันกับต่างประเทศต้องต่อกรกับ จีนที่มีการเติบโตทางการค้าขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับการสู้กับค่าแรงราคาถูกในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับหรือว่าอาเซียนนะครับแล้วก็การดวลกับคู่ค้าที่แบบเป็นศัตรูกันมานานอย่างญี่ปุ่นนะครับซึ่งเทียบจริงๆแล้วเกาหลีใต้หลังจากที่ผ่านวิกฤตมาเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรไปสู้เลยนะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่เกาหลีใต้สร้างครับคือเขาสร้างสิ่งที่ล้ำใหม่ คือใช้ความครีเอทีฟิตี้สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ล้ำสมัยสิ่งที่ไม่มีใครทำออกมาเพื่อแข่งขันกับคนอื่นๆซึ่งเกาหลีใต้ก็ทำได้ดีถึงขั้นยอดเยี่ยมเลยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดมากๆเลยคือวงการบันเทิงของเกาหลีใต้ที่สร้างมูลค่าและก็ซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างมหาศาลนะครับสิ่งหนึ่งที่เกาหลีใต้มีมากกว่าใครก็คือเรื่องของแพชชั่นนะครับแพชชั่น <Passion S 1> ในความใส่ใจในความทุ่มเทให้กับเรื่องของครีเอที i ิตี้เทคโนโลยีและก็นวัตกรรม นะครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยทำจนถึงในลักษณะที่เรียกว่าบ้าคลั่งเลยก็ว่าได้ดูหมกมุนมากๆที่สร้างสิ่งที่ดีที่สุดออกมาสิ่งที่เขามุ่งหน้าพัฒนาชัดเจนเนี่ยก็คือซัมซุงเนาะซัมซุงเนี่ยกลายมาเป็นคู่แข่งเบอร์หนึ่งของ Apple เลยนะครับคือกลายเป็นเบอร์สองอ่ะเป็นเบอร์สองของจริงๆซัมซุงเป็นเบอร์หนึ่งถ้าในแง่แบบในแง่สมาร์ในแง่ยอดขายสมาร์ทโฟนผู้ถือครองมือถือใช่ไหมแต่ในในมาร์เก็ตแชร์ครับซัมซุงเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับก็คือถือว่า ทำได้ดีนะครับก็เกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่มีการลงทุนด้านการวิจัยและก็พัฒนามากๆคือมีเรื่องของ R&D เยอะมากๆ research and develop นะครับประเทศเกาหลีใต้นะครับมีงบประมาณตรงนี้อยู่ที่ประมาณ2.1%ของ GDP ในปี2000นะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่4.5%ของ GDP ในปี2018เรียกได้ว่าสู่สีกับอิสราเอลแล้วก็ญี่ปุ่นเลยนะครับส่วนปัจจัยภายเมื่อกี้พูดถึงปัจจัยภายนอกแล้วว่าเฮ้ยเขาแข่งขันกันมากเลย แต่สุดท้ายเกาหลีใต้ก็พยายามเอาสิ่งที่แปลกใหม่แล้วก็เน้นเรื่องนวัตรกรรมเอามาชนะสงครามภายนอกส่วนปัจจัยภายในครับสิ่งที่เกาหลีใต้ต้องเจอก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้าในเชิงโครงสร้างนะครับธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยผูกขาดอยู่กับตระกูลเพียงไม่กี่ตระกูลก็คือตระกูลแชโบนะครับแม้การที่ธุรกิจเหล่านี้จะช่วยให้ทุนในการวิจัยและพัฒนาคือมันช่วยให้ประเทศเกาหลีใต้เติบโตขึ้นนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันตรงนี้มันก็ขัดขวางไม่ให้มี ขึ้นลูกใหม่หรือไม่ให้มีมลายย่อยๆเกิดมาใหม่เกิดมาแข่งขันนะครับ oh. ความเหลื่อมล้ําในสังคมเนี่ยก็ยังมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับก็มันสะท้อนออกมาให้เห็นในหนังแล้วแหละว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคนที่จนก็จะจนมากๆออกลุ่มคนที่รวยก็จะรวยมากๆพาราไซต์เนาะใช่ครับผมก็ตรงนี้เนี่ยมันทําให้นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีของเกาหลีใต้เนี่ยมัน ยังเหลื่อมล้าอยู่ยังอยู่กระจุกอยู่ในเฉพาะโซนบนบนแม้ว่าเราจะเห็นภาพว่ามันแบบเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วก็ตามเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าเราว,วิเคราะห์ดูว่าการกระจุกกระจายตัวมันยังไงเนี่ยก็ยังเห็นว่ามันมีการกระจุกอยู่ที่กลุ่มบริษัทกลุ่มบริษัทหนึ่งอยู่เออยังเป็นกลุ่มแชร์โบกลุ่มทุนกลุ่มใหญ่อยู่เป็นกลุ่มนายทุนนะครับซึ่งวิกฤต ในวิกฤตเศรษฐกิจในเกาหลีใต้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงในช่วงหนึ่งเนี่ยเขาเคยสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารที่ผิดพลาดของรัฐบาลมีการเปิดเสรีทางการเงินมากเกินไปแล้วก็ดําเนินนโยบายทางการเงินผิดพลาดนะครับแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยมันทําให้สถาบันการเงินเนี่ยต้องออกมากู้เงินหวานเงินกู้แล้วก็กู้เงินเกินกําลังมากๆเลยนะครับรวมถึงไม่มีการควบคุมกลุ่มแชร์โบให้อยู่ในกรอบเกณฑ์ ตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับในเวลานั้นก็คือพอเขาเกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยมันก็แลกมาด้วยความยากลําบาของประชาชนในประเทศนะครับมีการพลากความฝันของวัยรุ่นเกาหลีใต้ในยุคนั้นไปนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่คนเกาหลีใต้เนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นยุคสมัยที่หายไปของวัยรุ่นเลยเดียวเป็น lost generation <ๆ>ใช่ก็ถ้าใครสนใจก็ไปดูเรื่อง twenty five t ได้ะนะฮะครับผมครับประมาณนี้คือ สมมติว่าเรามองในมุมแบบว่าภาพ <Hey. S 2> ใหญ่เนาะครับถ้าถ้าเราเป็นรัฐบาลี่ยผมคิดว่าเราเราคงคิดว่าการที่เราแบบรีบแก้ปัญหาพี่ปันมันก็คงเหมือนเป็นแบบอ่ะกูทําถูกแล้วกูต้องทําอย่างนี้แหละแบบพยายามกดทุกวิธีทางหรือว่าพยายามทําไงก็ได้ให้ให้วิกฤตนี่ IMF เนี่ยมันผ่านพ้นไปให้เร็วที่สุดครับเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามองสิ่งที่รัฐบาลทำอ่ะเขาทําถูกต้องในมุมของเขา <Hey. S 2> แต่ถ้ามอ,มองในมุมมนุษย์มากๆปัจเจกชน่ยสิ่งที่ถูกผ่านพากไปมันไม่ใช่แค่ เศรษฐกิจความอดอยากมันคือความฝันมันคือแพชชั่นมันคือมันคือจิตวิญญาณของมนุษย์คนหนึ่งที่มันถูกพรากไปจากจากยุคสมัยเหล่านี้เนาะใช่คือในยุคหนึ่งเนี่ยประเทศไทยก็เป็นคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าในลักษณะของสิ่งที่มันถูกสื่อสารออกมาเกาหลีใต้สื่อสารออกมาได้ค่อนข้างดีตรงที่ว่าเออเขามีทําซีรีส์ถึงยุคนั้นแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเออมันมีความเป็นอยู่ยังไงในยุคนั้นแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกันจริงๆอ่ะถามว่า ความสุขของคนในเกาหลีใต้เนี่ยมีไหมคือผมก็เคยอ่านบทความต่างประเทศเหมือนกันว่าแบบปัจจุบันเนี้ยวัยรุ่นที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้เขามีความสุขไหมยเงี้ยเหรอเออเคยอ่านอยู่เหมือนกันเขาก็เรียกอยู่เหมือนกันนะว่าณนะปัจจุบันเนี้ยมันคือนรกโชซอนอ่าเออเคยเห็นอยูเ่เหมือนกันเคยเห็นซึ่งมันเขาาพูดประมาณว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนที่เกิดมาในตระกูลที่คาบช้อนเงินช้อนทองมา,มมาเกิดอะ่ะก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากมากคือ ด้วยความที่ทุกๆอย่างของเขาตอนนี้นมันอยู่ในโซนของประเทศที่พัฒนาแล้วที่ดินอะไรก็ตามอย่างเงี้ยมัน<อ>มีราคาอเออม,ม,มันมีราคาแพงมากๆแต่ว่ารายได้ของประชาชนหรือว่ารายได้เงินเดือนของเขาเนี่ยไม่ไม่ได้พัฒนาตามบางคนมีความฝันอยากจะซื้อบ้านแต่ไม่สามารถซื้อบ้านได้ในขณะเดียวกันเขาก็เขาก็เหมือนกับประมาณว่าเขารู้สึกว่าบางทีอ่ะการที่เขาอยู่ อยู่ในประเทศเกาหลีใต้เขาไม่อยากอยู่เขาอยากจะย้ายออกประเทศมากกว่าคือคนเกาหลีใต้บางกลุ่ม,มครับก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าอยากจะย้ายออกจากประเทศเกาหลีใต้มาในประเทศที่มีค่าของชีพถูกกว่าเช่นประเทศไทย,ยแล้วก็เวียดนามก็มี<ฮ>นะเวนะียดนามเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นหับการผลิตของเกาหลีใต้ในยุคใหม่ก็คือก็อาจจะมีแรงงานจากเกาหลีใต้ย้ายมาอยู่เวียดนามแล้วก็เติบโตในเวียดนามอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จริงๆมันก็ถือว่าในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยยังการบริหารของรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ย มันก็ยังเป็นข้อสงสัยของหลายคนอยู่เหมือนคือบางบางส่วนคือต้องบอกว่ามันมีประสิทธิภาพในการเติบโตของเศรษฐกิจแต่ภาพรวมเออในภาพรวมแต่ว่าบางอย่างครับมันก็ยังมีคอร์รัปชันเกิดขึ้นบ้างมันก็ยังมีความเหลื่อมล้ํามันก็ยังมีการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มแชร์โบอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงว่า ความสุขของคนในประเทศก็ไม่ได้มีมากขนาดนะคือยังมีความเหลื่อมล้ำแล้วก็คือคนที่เขาอยู่อย่างมีความสุขได้เขาก็แฮปปี้เขาก็ไม่มีอะไรแต่ว่าคนที่เป็นคนที่มีความฝันอยากจะอ่ะอาจจะอยากจะมีบ้านอยากจะออยากมีหน้าที่การงานที่ดีบางทีก็อาจจะไม่ได้มีอย่างที่ต้องการคุณภาพชีวิตในปัจจุบันก็เราเห็นภาพเกาหลีใต้ดีแต่ว่าหลายๆเสียงเหมือนกันที่เคยอ่านมาเจอก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไป,ไปนะฮะครับผม,อ,มอ่ะ โอเคก็เป็นตอนปิดท้าย<ะ>มันนี่ยเวดดอนซีซั่นสองครับไปไประมาณนี้เราเราเล่าพี่พันเล่ามาสิบแปดวิกฤตแล้วนะเออก็ซีซ <Season S 2> ั่นหนึ่งแป <Season S 2> ดซีซัน่นสองสิบ เออแล้วมันก็รู้สึกว่ามันจะมีเรื่องให้เล่าอีกเยอะป่ะใช่ไหมพี่ผมเตรียมมาอีกสิบกว่าเรื่องอแล้วแต่เตรียมไว้จะเล่าไหนๆรับเนี่ยก็ต้องรอดูนนครับว่าทางสปอนเซอร์เรานะครับ DPA นะครับก็ถ้าสนับสนุนก็ยินดีครับฮะซีซั่นต่อไปเออคือคือผมอ่ะส่วนตัวนะผมว่าเรามาแชร์กันหน่อยก่อนว่าเราเราจัดกันมาสองซีซั่นแล้วพี่ปันเรารู้สึกยังไงกับบ้างกับการจัดรายการนี้แล้วก็คาดหวังว่าคุณผู้ฟัง จะได้อะไรกลับไปบ้างคือส่วนตัวผมนะผมแชร์ว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เตรียมสคริปต์มาเล่าแต่ผม,ไ,มได้ประโยชน์จากรายการนี้เยอะมากคือมันเป็นมันเป็นรายการที่ทําให้ผมมีไฟกลับกลับมาดูเรื่องการลงทุนอีกรอบหนึ่งเออ,เอ,อคือเหมือนก่อนนันนี้แบบหมดหมดไปอลไรเง้ยเบือบ่อ<ะ>เบื่อเออแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมัน แม้ว่าเรารู้ถึงความเสี่ยงเรารู้ถึงเรื่องราวที่มันแบบมีวิกฤตเกิดขึ้นเยอะมากเนาะแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ความรู้สึกอยากลงทุนของเรามันลดลงเราเรารู้สึกว่าเราน่าจะทําได้ดีขึ้นด้วยซ้ำถ้าสมมติว่าเรานําเรื่องที่เราฟังจากรายการเนี้ไปปรับใช้กับการเงินการลงทุนของเราจริงๆเออเออมันก็เป็นประโยชน์ที่ผมได้จากการทํารายการนี้ด้วยเหมือนกันนะ<อ>แล้วก็ได้ฟังเรื่องที่พี่ปั้นเล่ามาเอเอแต่ไม่รู้พี่ปั้นได้ประโยชน์บ้างไหมคือจริงๆก็ต้องบอกว่าได้นะครับเพราะว่า ก็ซีซันหนึ่งซีซันสองเนี่ยเราใช้เวลา1นึ่งปีแลวนะอยู่กับมันก็คือซีซันหนึเริ่มตั้งแต่ตอนต้นปีครับช่วงต้นปีแล้วก็พักกันสักครู่หนึ่งหาข้อมูลมีวิกฤตเกิดขึ้นระหว่างปีแล้วก็เราก็เอามาทําเป็นซีซันสอนะครับซีซันสอนี่ก็ถือว่ามีอะไรที่หลากหลายมากขึ้นในบางมุมเในบางมุมเนี่ย หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยส่วนใหญ่มันเกี่ยวกับการลงทุนหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆวิกฤตที่พูดมาเนี่ยมันเกี่ยวกับการเก็งกําไรไม่ว่าจะสินทรัพย์ไม่ว่าจะหุ้น<อ>ไ,มไม่ว่าะอะไรกันเออดอกไม้หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นการลงทุนหรือเปล่าแต่ไม่จริงๆถ้าทาย้อนกลับไปฟังตั้งแต่ซีซั่นที่หนึ่งเนี่ยหลายๆวิกฤตที่เรายกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยมันมีความผิดพลาด รัฐบาลรัฐบาลผู้นําอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันสะท้อนให้เห็นว่าประเทศแม้แต่ประเทศที่เราคิดว่ามีคนที่มีประสิทธิภาพมีคนที่ควรจะเป็นผู้นํามาบริหารประเทศให้มันไปรอดจจเจริญเติบโตได้เนี่ยจริงๆเขาก็สามารถเกิดวิกฤตได้นะถ้าเกิดว่าเราหยิบตัวอย่างที่มันเป็นภาพใหญ่เนี่ยเอามาสะท้อนตัวเราว่าเ้ย ในความเป็นจริงเรามีการใช้ใจ่ายเกินตัวไหมมีหนี้สินเกินตัวหรือเปล่าหรือว่ามีการกระจายความเสี่ยงยังไงแล้วก็มีการพึ่งพาอะไรเป็นพิเศษไหมอย่างเงี้ยเราก็ดูกลับมาที่ตัวเองได้ครับว่าในตัวเราเนี่ย ควรจะต้องมีการจัดการการเงินยังไงบ้าง mm. เพราะว่าเราใช้ชื่อว่ามันนี่มาเกดอนเราพูดถึงเรื่องการเงินแบบองค์รวมเราไม่ได้พูดถึงแค่การลงทุนเพียงอย่างเดียวนะครับดังนั้นมาสะท้อนให้เห็นทั้งหมดเลยทั้งมันนี่แมネจเมนต์ทั้งอินเวส m e เมนต์นะครับคือการลงทุนการจัดการการเงินนะครับแล้วก็รวมไปถึงข้อควรระวังแนวความคิดต่างๆ mm hmm. นะครับ mm hmm. บางคนอ่ะเวลาเราพูดถึงเรื่องของเคสเคสการการลงทุนอ่ะมันก็จะมีแนวคิดบางอย่างปรากฏขึ้นมาสําหรับอ่ะ คริปโตเคอเรนซีอาจจะแนวคิดหนึ่งสตาร์ทอัพแนวคิดหนึ่งหุ้นเทคโนโลยีหุ้นพลังงานอะไรเงี้ยอาจจะอีกแนวคิดหนึ่งหรือว่าการลงทุนต่างๆเนี่ยแต่ละอันเนี่ยมันใช้แนวความคิดที่แตกต่างกันเลยดังน,นั้นเราคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยบางอันก็ไม่ได้ศึกษามาโดยตลอดอย่างเช่นบางทีผมก็ต้องยอมรับว่าคริปโตเคอเรนซีผมก็ไม่ได้เก่งมากมายนะครับแล้วก็ ไม่ค่อยได้มีความรู้อะไรมากพอมาทาอย่างเงี้ยมันก็เร,เริ่มเริ่มมีความรู้นะครับรวมไปถึงเรื่องของวิกฤตในระดับมหาภาคในระดับประเทศเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันมันสะท้อนมายัางตัวเราได้ยังไงบ้างอะไรอย่างงี้นะฮะคือจริงๆมันสะท้อนอะไรได้เยอะเลยเหมือนกันเมนเป็นการตอกย้ําตัวเองอยู่นะว่าออถ้าเราไม่ระวังเรื่องเนี้ยวันหนึ่งมันอาจจะเกิดมันนี่มาเกดอนหรือว่าวันเงินตาวินาศกับเราก็ได้กับตัวเองก็ได้ครับ เออแล้วจริงๆพี่ปั้นนอกเหนือจากการลงทุนอ่ะที่รายการนี้ทำให้เรามีสติหรือว่ามีความยับยั้งชั่งใจในการลงทุนมากขึ้นผมคิดว่าเราก็อย่าหมิ่นเงินออมวอ่ะออผมคิดว่าเรื่องนี้แบบสําคัญมากใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราเห็นเลยหลายครั้งว่าแบบถ้าสมมติว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นอ่ะแล้วเราไม่ได้มีการเตรียมตัวหรือว่าเราไม่ได้มีเงินออมไว้เนี่ยหรือว่าเราไม่ได้มีเงินที่เตรียมไว้แบบเผื่อวิกฤตเกิดมาแล้วมันจะมีบัฟเฟอร์ตรงเนี้ยจริงๆมันสําคัญมากสําหรับการที่เราจะต้องมีเงินออมนะครับแล้วก็ เงินออมตรงนี้มันควรจะเป็นเงินออมที่มีสภาพคล่องสูงออนะครับเวลาที่เราอยากจะหยิบใช้อะไรอย่างเงี้ยเราควรจะถอนได้ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าการออมเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญที่เราควรจะต้องเก็บไว้ให้มันมั่นเลยคือเราไม่ต้องไปหวังผลตอบแทนอะไรกับมันมากนะจริงเราหวังแค่มันจะอยู่กับเรานะครับแล้วก็เราหวังแค่ว่ามันจะต้องถูกเรียกใช้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการหรือว่าในยามที่เราเกิดวิกฤตหรือยามจําเป็นจริงๆนะครับซึ่ง ตรงนี้ก็มีการคุ้มครองโดย DPA ครับผมซึ่งเป็นเรื่องดีมากทําให้เราอุ่นใจได้มากขึ้นไปอีกรอบนึงกรณีที่มีความเสี่ยงหรือว่าสถาบันการเงินที่เราฝากเงินไว้ล้มละลายลงไปเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็ยังมี DPA คอยช่วยในการคุ้มครองเงินฝากของเราตรงนี้เอาไว้นะครับครับผมมันเหมือนทําให้เรามีสติมากขึ้นเนาะแล้วก็หวังว่าทุกคนที่ฟังจะมีสติมากขึ้นแล้วก็ มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเม่ฟังรายการเราใช่ก็ถ้าเกิดว่าใครฟังมาสองซีซันแล้วมีความรู้สึกยังไงหรือว่าอยากให้เราเล่าเคสอะไร <c oughs> ก็มาคอมเมนต์กันได้หรือว่าทักมาทาง s ซ l มอนพอดแคสตหรือว่าทางเพจปั้นเงินอะไรอย่างนี้ก็ได้ยินดีมากๆครับผม,บผมโอเคงั้นวันนี้ก็ ประมาณนี้ครับครับจะบอกว่าติดตามรายการมันนี่แมกา d o นได้เนี่ยก็คงพูดได้มั้งแต่ว่าก็หยุดไว้เท่านี้แล้วกันก็รอดูเอาไว้ดูว่าเราจะกลับมาเจอกันเมื่อไหร่ครับผมครับผมโอเสำหรับซีซั่น2เนาะจบลงเท่านี้ครับผมนะฮะงั้นก็ขอบคุณพี่ปั้นมากครับขอบคุณผู้ฟังทุกคนมากมากครับแล้วก็ขอบคุณ DPA และกรอตอ้วยนะครับโอเคงั้นวันนี้พวกผมสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับ